มันยังคงเท่อยู่เสมอในความรู้สึกของเรานะวันนี้ได้มาคุยถึงหนังเรื่องนี้จริงๆจังๆกันเนี่ยเรารู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ลงดาบรีเทิร์นครับกลับมากันแล้วนะครับเทปนี้นะฮะถ้านับตั้งแต่เทปแรกเนี่ยเทปนี้เป็นเทปที่20แล้วเฮ้ยใครนะจ๊ะที่ปรามาสไว้ว่าเฮ้ยจะถึง3เทปหรือเปล่านี่มาถึงเทปที่20แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาฟังเทปนี้เป็นเทปแรกนะครับเรามีอีก19เทปนะครับที่ไล่กลับไปฟังกันได้นะครับซึ่งในลักษณะของการพับลิกเนี่ยเราพับลิกกันไปแล้วประมาณ 5-6 คลิปแล้วส่วนอาจจะมีบางคลิปที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้เรายังอยู่ในลักษณะของเมมเบอร์ชิพนะครับใครที่อดใจไม่ไหวก็สามารถสมัครเมมเบอร์ชิพเข้าไปฟังได้นะครับว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างแล้วแต่ถ้าใครที่แบบเอ้ยยังไม่สมัครได้ไหมก็มีแล้วมีผลงานของลงดาบเทปแรกๆเนี่ยได้พับลิกกันให้ดูแล้วก็เซิร์ชได้เลยครับว่าลงดาบภาพยนตร์หรือลงดาบReturn Viewfinder นะครับก็จะเจอเสียงของเราสองคนโดยเฉพาะคุณอภินันท์ที่มาลงดาบแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับที่ผ่านมาซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชมเข้ากับกระแสซึ่งณขณะที่ผมกำลังอัดคลิปนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ฉิวเฉียดมากที่ภาพยนตร์เรื่อง One for the Road กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็กำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยดูหนังก่อนดีปะวะเราค่อยมาคุยไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าเอาความรู้สึกของผมเนี่ยที่ปริ่มมากและที่กำลังจะเข้าไปดู One for the Road ในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยมาพูดคุยในความรู้สึกที่คนยังไม่ได้ดูดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่หัวเชื้อที่จะนำไปสู่ภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันในวันนี้นั่นก็คือ Days of Being Wild ของคุณหว่องกาไวที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่อง One for the Road คุณบาสผู้กำกับOne for the Road เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตัวละครในหนังเรื่องนี้ของเขาอ่ะมีส่วนคล้ายๆกับหยกใจของคุณหว่องกาไวในภาพยนตร์เรื่อง Days of Being Wild รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้มีความน่าสนใจและเหมือนจริงหรือไม่หรือมีรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมเรามาคุยกับเขากันครับสวัสดีครับคุณอภินันท์สวัสดีครับคุณตุลครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังเพลินหรือว่าหลับเสียงเหมือนสะดุ้งใช่คือตกใจคือแบบว่าเกิดมาดีมากเลยเหมือนแบบว่าเพลงกล่อมนอนอ่ะนะในโลกนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนเกิดมาดีมากเพราะว่ามันคือหมุดหมายและหลักหมายที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็หลายคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้อง Days of Being Wild ใช่ไหมตัวละครของเขาก็มีบางส่วนที่เหมือนกันกับบทของเลสลี่จางใน Days of Being Wild นะครับคุณอภินันท์ทำไมคุณถึงเลือกหนังเรื่อง Days of Being Wild แล้วก็ประเด็นของตัวละครที่เชื่อมโยงกันครับคือจริงๆเนี่ยเราต้องพูดอย่างนี้ว่าผมได้ไปเจอบทสัมภาษณ์ของทางคุณบาสซึ่งเป็นผู้กำกับOne for the Road นะครับเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาชอบอาร์ตไดเรคชั่นในหนังเรื่องนี้มากก็คือ Day of Being Wild เนี่ยนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเขารู้สึกว่าตัวละครที่ชื่อบอสเนี่ยในหนังของเขาเนี่ยมีบางส่วนละไม้คล้ายคลึงกับตัวละครที่ชื่อว่าหยกใจซึ่งเป็นตัวละครหลักในหนังของหว่องกาไวเรื่อง Days of Being Wild เนี่ยนะครับก็มีปมบางอย่างอะไรที่มันจะเชื่อมโยงถึงกันได้ผมเท่าๆที่สังเกตนะอันนี้คือยังไม่ได้ดูหนังเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ดูหนังของคุณบาสเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยคือปมเกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อบอสเนี่ยผู้หญิงในชีวิตอาจจะมีปมบางอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาเคยบอกเลิกแล้วเขาอยากจะไปบอกลาอะไรเงี้ยนะครั้งสุดท้ายคือผมว่ามโนเอานะอันนี้เหมือนเช่นเดียวกันคือคุณตุลกับผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับระหว่างการเทปเนี่ยก็คือมโนไปก่อนว่าเออมันน่าจะมีปมบางอย่างซึ่งทำให้เขารู้สึกแบบปวดร้าวหรือโดดเดี่ยวเช่นเดียวกับหยกใจใน Days of Being Wild เนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการมาพูดถึงหยกใจอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยผมก็ว่าเป็นสิริมงคลกับภาพยนตร์ดีเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่เราเราต้องบอกว่า
ผมเองก็ไม่ได้ดูแบบไม่ได้คิดถึงหนังเรื่องนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ดูคือเราไม่ได้ดูในโรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าDays of Being Wild นี่มันนู่นมันฉายตั้งแต่ปีอะไรอ่ะ1990นะคือโหตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็นเด็กกระโปโลอยู่เลย ผมกับคุณตุลก็อายุวัยเดียวกันนะครับก็คงเหมือนกันนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ดูในโรงหรอกหนังเรื่องนี้นานมากกี่ปีแล้วประมาณแบบ30ได้นะ30กว่าปีอ่ะแต่ผมก็ได้มาดูในรูปแบบว่าเป็นโฮมวิดีโอเป็นอะไรเงี้ยนะครับก็เช่นเดียวกันกับผู้ชมผู้ฟังหลายๆท่านนั่นแหละมันเก่ามากแต่เอาจริงๆเนี่ยมันยังคงเท่อยู่เสมอในความรู้สึกของเรานะวันนี้ได้มาคุยถึงหนังเรื่องนี้จริงๆจังๆกันเนี่ยเรารู้สึกดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยที่จะเอาเรื่องนี้มาคุยกันในรายการโดยเฉพาะในวิวไฟเดอร์นะครับก็ไม่ได้คุยกันตอนจัดวิวไฟเดอร์เราก็เป็นยุคที่แบบหวงกวัยเขาก็ผ่านจุดพีคมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็อาจจะมีพูดถึงเรื่องอย่างอะไรอ่ะ The Grand Master ใช่ไหมเอาเรื่องอาจารย์ยิปมัน My Blueberry Night อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นยุคหลังๆแล้วแต่ Days of Being Wild เนี่ยเรียกว่าเป็นหนังเรื่องที่2นะเรื่องที่2ในชีวิตการเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ของหว่องกาไวนะครับครับเรื่องแรกก็ Astia Goes By เรื่องที่2ก็มา Days of Being Wild เรื่องนี้นะครับซึ่งชื่อไทยแบบโอ้โหเท่มากวันที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้าอลังการงานสร้างแบบต้องใช้แบบความละเมียดละไมขนาดไหนที่จะคิดชื่อออกมาแบบนี้ได้คุณลองไปฟังคือถ้าใครพอจะหาดูได้นะตอนขึ้นต้นเรื่องเนี่ยวันที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้าอินซีให้เสียงภาษาไทยโอ้โห คุณลือปืนสะขนลุกเลยพี่นันใช่คือแบบอะไรเนี่ยเดย์ซอฟต์บียิงวายโอ้โอ้กายแบบเป็นชื่อแบบเหมือนโรแมนติกมากแล้วก็เป็นชื่อที่ฟังดูแล้วอหังการพอสมควรนะครับก็ชื่นชมคนที่เขามีจินตนาการในการตั้งชื่อหนังไทยเรื่องนี้นะครับไม่ทราบว่าเป็นใครก็แล้วกันแต่ว่าเราชื่นชมไว้ก่อนนะครับปี1990เนี่ยมีหนังห้องจากฮ่องกงเนี่ยมาดังในเมืองไทยอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ A Moment of Romance ใช่ไหมฮะหรือที่คนไทยรู้จักก็คือผู้หญิงถ้าใครอย่าแตะนั่นก็คือหลิวเต๋อหัวนั่นแหละฮะมันก็เกิดกระแสบูมอะไรมากเราก็ได้ดูในปีนั้นอาจจะได้ดูทางหนังกลางแปลงทางอะไรนะผมเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับช่วงปีนั้นแต่ก็ไม่ได้รู้จักเลยนะว่าโลกนี้มีผู้กำกับชื่อหว่องกาไวเพราะคิดว่าพวกหนังสายหนังกลางแปลงอะไรเขาคงไม่เอาวันที่หัวใจรักกล้าตัดขอบฟ้านี่ไปฉายแน่นอนมันคนละสไตล์คือถ้าต้องเลือกนะคือเราก็ต้องเข้าใจความร่วมความจริงนะถ้ามันมีหนังสองเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยแล้วการที่จะถูกจับไปอยู่ในหนังสายและฉายในหนังกลางแปลงอ่ะมันก็ต้องหยิบผู้หญิงฆ่าใครจะแตะมากกว่าเรื่องนี้ใช่ก็เลยกลายเป็นว่ากว่าที่เราจะได้ดูหนังเรื่องนี้ก็ผ่านวันเวลามาอีกนานพอสมควรนะฮะเพราะว่าโน่นเลยต้องบอกว่าเกือบเรียนมหาลัยด้วยซ้ำนะจริงๆเรียนมหาลัยถึงจะได้ดูเรื่องนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอยู่แล้วดูตอนไหนก็ยังทรงคุณค่าตอนนั้นนะครับสำหรับ Days of Being Wild คือหนังเรื่องนี้มันมีซิกเนเจอร์หลายๆอย่างมันมีเอกลักษณ์ต่างๆที่ต้องบอกว่าหว่องกาไวเนี่ยเขาได้สร้างลายเซ็นขึ้นมาจนกระทั่งเหมือนจะไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนแล้วกันนะใช่มันไฮคอนเซปต์มากอะมันมีอะไรอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดแล้วมันโดดเด่นที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือนกไร้ขาคือคำว่านกไร้ขาเนี่ยมันไปวางอยู่ตรงไหนเนี่ยมันหน้าตามันจะไปตามที่ต่างๆที่เราไปวางแต่พอมันคำว่านกไร้ขาไปอยู่กับหว่องกาไวแล้วมันไปอยู่ในตัวของเลสลี่จางเนี่ยโอ้โห มันแทบไม่ต้องอธิบายเลยใช่ไหมครับใช่คือมันเป็นหลักไมล์ใหม่ของไวยากรณ์ภาพยนตร์เป็นไวยากรณ์ภาพยนตร์แบบใหม่เลยก็ว่าได้นะครับจนกระทั่งมันเกิดคำว่าความหว่องนะความหว่องความหว่องก็คือความหว่องกาไวนั่นแหละนะครับวัยรุ่นยุคนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่มันดังมากๆทุกคนก็ต้องไปถ่ายรูปแบบในหนังหว่องกาไวนะเพราะรู้สึกว่ามันเท่เหงาแล้วมันเท่ดีอันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าพูดในเชิงแบบ
ดูแคลนหรืออะไรนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าหนังของหว่องกาไวได้ก่อให้เกิดสไตล์ที่เหงาแล้วเท่จริงๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดกันว่าเดี๋ยวเราไปกระทำความหว่องกันดีกว่าอะไรเงี้ยกระทำความหว่องก็หมายถึงคือมันไม่ใช่ยุคนึงหรอกอ่ะพี่นันยุคนี้เลยแหละยุคนี้เนี่ยเราแบบยุคนี้คำว่าความหว่องเนี่ยระบาดมากแล้วก็แบบทุกคนเข้าใจแล้วไปถ่ายรูปความหว่องกันเถอะก็จะแบบเยาวราชเป็นหลักไม้หลักนะแล้วก็จะแบบแสงกลางคืนนะนีออนนะไม่แดงก็ชมพูก็ม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็คือสร้างวัฒนธรรมอยู่ในบ้านเราครับใช่ทีนี้เข้าถึงเรื่องย่อครับเรื่องย่อมันเป็นเรื่องราวยังไงครับคือเรื่องย่อเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักปี1960นะครับคือเซตติ้งฉากได้ในฮ่องกงปีประมาณ1960ในเรื่องหลักๆก็จะอยู่นี่แหละฮะตัวละครที่ชื่อว่าหยกใจนี่แหละซึ่งรับบทโดยเลสลี่จางนะครับ ก็หยกใจก็จะเป็นตัวละครในแบบที่ลักษณะเหมือนเพลย์บอยนะเป็นเพลย์บอยใช้ชีวิตไปวันๆเรื่อยเปื่อยไม่มีความผูกมัดผูกพันกับอะไรแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนี่หยกใจเป็นคนที่โตมาโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของตัวเองนะครับเขาถูกรับมาจากฟิลิปปินส์แล้วก็มาอาศัยอยู่ในฮ่องกงกับคนที่เขาเรียกว่าป้านะครับซึ่งป้าเนี่ยตั้งแต่หยกใจยังเด็กก็ไม่เคยบอกเลยว่าครอบครัวพ่อแม่ของเขานี่อยู่ที่ไหนยังไงไม่รู้นะหยกใจไม่เคยรู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองอยู่ฟิลิปปินส์อะไรด้วยซ้ำอยู่ตรงไหนนู่นนี่ฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของไอ้หยกใจด้วยเพราะว่าเขารู้สึกแบบก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนคนที่ขาดความรักความอบอุ่นนะฮะอยู่กับป้าก็ทะเลาะตบตีกับป้าตลอดนะไม่ได้หมายถึงว่าใช้เลี้ยวใช้แรงอะไรนะแต่พูดกันก็ไม่ค่อยดีอะไรต่างๆคือเขาก็แค้นอ่ะแค้นว่าเอ๊ะทำไมป้าไม่บอกเขาสักทีว่าพ่อแม่ของเขาจริงๆน่ะเป็นใครแล้วก็เลยใช้ชีวิตไปแบบไปวันๆเรื่อยเปื่อยเป็นเพลย์บอยคบหาผู้หญิงคนนั้นคนนี้อะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็คบกับใครก็มักจะไม่ยืดหมายถึงว่าอยู่กับคนนี้ทีคนนั้นแล้วก็ปล่อยปะละทิ้งไปอยู่กับอีกคนนึงความสัมพันธ์มันก็จะอยู่ในลักษณะที่แบบไม่ผูกมัดไม่ผูกพันในขณะที่ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยรักเขามากแต่เขาเนี่ยเหมือนไม่ได้มีความรู้สึกแบบอยากจะอยู่ด้วยตลอดไปคำพูดที่เขาพูดแบบแล้วแบบฟังดูก็คือมันก็สะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะว่าอย่าเอาชีวิตมาทิ้งกับผมเลยเขาชอบจะพูดอย่างนี้กับผู้หญิงนะแล้วก็เขาก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะรักใครจริงๆหรอกจนกว่าผมจะตายนู่นแหละและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ้คำพูดซึ่งคำพูดประโยคนี้ประโยคเด็ดในหนังที่คุณตุลเกริ่นมาก็คือคำว่านกไร้ขาใช่ไหมฮะเขามักจะพูดกับผู้หญิงอย่างนี้หรือแม้แต่กับคนที่เขารู้จักก็คือว่าผมเคยได้ยินเรื่องนกไร้ขามันได้แต่บินและบินเหนื่อยก็นอนในสายลมจะลงในชีวิตเนี่ยจะลงดินก็เพียงครั้งเดียวเมื่อถึงวันตายใช่ไหมมันก็สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของหยกใจเองก็คือเขาก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้มีความแบบอยากจะลงหลักปักฐานอะไรทั้งสิ้นซึ่งก็มีหลายคนวิเคราะห์ว่าเหตุผลที่หยกใจต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เนี่ยมันเกิดมาจากอะไรยังไงซึ่งสุดท้ายก็จะไปจบที่ปมที่เกี่ยวกับเรื่องของแม่นะครับเรื่องของครอบครัวซึ่งเหมือนเขาใช้ความแค้นเรื่องความรักที่ตนเองไม่เคยได้รับแล้วก็ไปลงกับชีวิตตัวเองลงกับผู้หญิงหลายๆคนที่เขารู้จักนะครับไม่ว่าจะเป็นโซไลเจอร์นั่นเองเป็นสาวพนักงานขายตั๋วขายตั๋วในสนามกีฬาหรือแม้แต่มีมี่ซึ่งก็เป็นสาวกลางคืนมีอาชีพนักร้องเต้นรำอะไรพวกนี้คือเขามักจะทำแบบนี้กับผู้หญิงทุกคนก็คือหวานเสน่ห์ให้หลงไหลแล้วก็เฉยเมยไปแบบไม่ใหญ่ดีมันก็เป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดสำหรับผู้หญิงนะแต่ในอีกด้านนึงเรามันก็เกลียดเขาไม่ลงอีกแหละเกลียดนายกใจเนี่ยไม่ลงเพราะเรารู้ว่าที่เขาเป็นอย่างนี้ตัวตนเขาเป็นอย่างนี้มันเพราะอะไรยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเชิงวิเคราะห์นะครับแต่ว่าในเชิงของการแสดงเราต้องยอมรับนะว่าไอ้เลสลี่จางนี่แสดงบทบาทของหยกใจออกมาได้ดีมากแล้วก็
หน้าตาเขาก็ดีด้วยนะหน้าตาหล่อมากเลยนะหยกใจคือหยกใจเป็นตัวละครที่เขามีส่วนเสริมทําให้ตัวละครหยกใจเนี่ยเป็นบุรุษหนุ่มที่น่าหลงไหลมันน่าชิงชังแต่เกียรติมันไม่ลงอ่ะซึ่งตัวละครที่คุณอภินันท์ได้กล่าวมานะครับว่ามีตัวละครนู้นตัวละครนี้เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ฮือฮาอะไรกันสักเท่าไหร่แต่ณตอนนี้ถ้าเราย้อนกลับไปว่าตัวละครเหล่านั้นมีใครบ้างเนี่ยโอ้โหเอ่ยชื่อไปเนี่ยคือซูเปอร์สตาร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณจางมั่นอี้นะครับคุณจางเซโยนะครับคุณหลิวเต๋อหัวนะครับคุณหลิวเจียหลิงนะฮะหลิวเจียหลิงคือคุณภรรยาของคุณเหลียงเฉาเว่ยนะครับโอ้โหคือแต่ละคนเนี่ยคือระดับแถวหน้าของฮ่องกงทั้งนั้นเลยคือเซอร์ไพรส์ทุกคนเอาแบบว่าเปิดมาปุ๊บๆเนี่ยเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วก็เล่นกันแบบเรียกว่าสุดฝีมือนะครับก็คือเราเชื่อเลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้แม้กระทั่งหลิวเต๋อหัวนะอย่างที่เกริ่นไว้ก็คือว่าปีนั้นเนี่ยเขาก็มีงานที่ดังมากๆก็คือผู้หญิงฆ่าใครจะแตะใช่ไหมก็รับบทเป็นตำรวจในเรื่องนี้ก็เป็นตำรวจเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตำรวจแบบนั้น เป็นตำรวจขี้เหงาซึ่งจริงๆผมว่ามันก็มีบางส่วนที่พ้องพานกับชีวิตของหยกใจเหมือนกันหลิวเต๋อหัวเป็นตำรวจที่ไม่มีชื่อในหนังเรื่องนี้นะครับไม่รู้ชื่ออะไรไม่เคยบอกชื่อของตัวเองแต่เขาเป็นคนที่เฝ้ามองความเป็นไปของชีวิตอยู่ชีวิตของหยกใจแล้วก็ใครหลายๆคนที่มาเกี่ยวข้องพัวพันก็เป็นตัวละครที่สำคัญอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเหมือนทำให้เราคิดได้อีกด้านคือหลิวเต๋อหัวในหนังเรื่องนี้ก็เป็นคนหนุ่มที่มีความฝันแบบหนึ่งนะก็คือจริงๆเขาอยากเป็นกะลาสีเรือเขาบอกกันนะอยากเป็นกะลาสีเรืออยากท่องโลกออกทะเลอะไรต่างๆแต่ว่าแม่ของเขาก็อยากจะให้เขาเป็นตำรวจเพราะว่าจะได้มีให้มีความมั่นคงในอาชีพหน้าที่การงานนะครับก็เรียกว่ามีปมแต่ว่าการใช้ชีวิตของหลิวเต๋อหัวก็จะเป็นไปอีกแบบหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับหยกใจนะครับเพราะถึงจุดหนึ่งแล้วแบบผมไม่ชอบมากเลยนะไม่รู้หลายคนจะคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมก็ชอบมากเหมือนตอนที่หลิวเต๋อหัวเนี่ยเขาพูดกับหยกใจนะหยกใจกำลังจะเริ่มประโยคเด็ดของเขาเนี่ยผมเคยได้ยินเรื่องโรคไร้ขาหลิวเต๋อหัวก็พูดขึ้นมาพอกูได้ยินมาเบื่อแล้วคาแรคเตอร์ตำรวจพูดเอาเท่อย่างเดียวแล้วมึงอ่ะมันคือผมว่าวงการวายก็อําตัวเองเหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยเหมือนอย่างที่คุณตูนพูดว่าตัวนักแสดงในหนังเรื่องนี้เนี่ยสำคัญทุกตัวแล้วก็แต่ละคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังในฮ่องกงยุคนั้นนะครับคือรักทุกตัวแล้วกันเนี่ยเราก็รักทุกตัวครับอย่างโซไหลเจินเนี่ยสาวขายบัตรผ่านประตูที่คุณอภินันท์พูดเนี่ยนั่นก็คือคุณจางม่านอี้ซึ่งสวยมากตอนนั้นสวยสุดๆเลยคือถ้าจะมีเหตุผลใดที่ผมจะดูนะเวลานั้นก็คงเป็นตัวละครนี้แหละครับอืมใช่คือแกก็ดังมากเลยนะตอนนั้นแล้วก็มีผลงานอะไรหลายๆเรื่องคือตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนไม่สำคัญอะไรมากนะจางเซียโยเนี่ยแต่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งแบบผมดูแล้วเหมือนกับเป็นด้านกลับของหยกใจเหมือนกันเช่นเดียวกันกับหลิวเต๋อหัวแต่ว่าอาจจะเบากว่าหน่อยนึงเพราะว่าไปมาๆเขาก็เหมือนจะตกหลุมรักผู้หญิงของหยกใจนะครับแล้วก็มันทำให้เห็นถึงภาพรวมคอนเซ็ปต์ของหนังว่าบางทีความที่เรารักเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะมันมีความรักแบบเยอะแยะมากมายในโลกนี้ที่มันเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันคือปมของหยกใจเนี่ยคือผมมันใหญ่มากผมเล่านิดนึงแล้วกันอาจจะเป็นการสปอยเล็กๆนะครับคือครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาจากป้าว่าแม่ของเขาอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเขาก็ไปหาแต่ก็เราก็พอจะเดาได้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่มันไม่เคยสมปรารถนาในเรื่องความรักอะไรเลยหรือว่าแบบอย่างเงี้ยคือมันมีปัญหาแหละมันไม่มีทางเป็นไปได้มันก็เลยดูแบบมันน่าปวดร้าวมันน่าปวดร้าวและเดียวดายมากสำหรับภาพรวมของหนังทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ทุกคนในเรื่องนี้ 5-6 คนที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยมันก็ต้องเผชิญกับความรวดร้าวหรือเดียวดายเช่นเดียวกันหว่องกาไวไม่ได้เอานักแสดงระดับฝีมือ 5-6 คนมาแค่ประกอบให้หนังมันเดินหน้าไปแต่ว่าหว่องกาไวเขาเล่าเรื่องของ 4-5 คนนี้ด้วยใช่คือแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกมันมีความเชื่อมโยงกันในคอนเซ็ปต์นะครับก็คอนเซ็ปต์ของหนังผมว่ามันก็อยู่ที่ความรักที่มันไม่มีทางจะเป็นไปได้คือ
ความรักที่มันความรักที่ได้แค่รักและความโหยหาที่ได้แค่โหยหาไม่เคยเติมเต็มความปรารถนาที่แท้จริงได้มันก็ทำให้ตัวละครนี่รู้สึกหลุดลอยเคว้งคว้างไปในวิถีที่ตัวเองแบบคิดว่ามันบางทีอาจจะดูเหมือนแบบประชดประชันด้วยนะครับประชดชีวิตอืมเช่นเดียวยกใจได้ชัดเจนมากเรารู้สึกว่าพฤติการของเขาเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากชีวิตที่มันติดลบแล้วมันก็ใช้ความรักทำร้ายคนอื่นด้วยคือเมื่อเขารู้สึกว่าความรักมันร้ายกับเขาทำร้ายชีวิตเขาเขาก็ใช้ความรักนั้นไปเป็นตัวแก้แค้นให้กับเขาเองเป็นตัวแก้แค้นโลกแก้แค้นอะไรต่างๆ มันก็เลยเป็นความปวดร้าวต่อเนื่องไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีบางคนใช้คำว่าบางคนได้ยินชื่อว่าหว่องกาไวจะต้องวางโหมดไปช้าๆเหนื่อยๆหรือเปล่าครับอ๋อ จริงๆผมว่าหนังเรื่องนี้ไม่ช้าเท่าไหร่นะไม่ช้าเมื่อเทียบกับหนังแบบพวกหนังอาร์ตหนังทดลองอะไรต่างๆนะครับคือ เรื่องราวมันเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีปัญหาให้เราขบคิดอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้สึกอ่ะคือไม่ใช่หนังที่แบบช้าเหนื่อยหรือซิมโบลิกอะไรเยอะแยะไม่ใช่นะผมว่ามันก็มีเรื่องราวมีอะไรให้เราติดตามตลอดเวลานะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะคือหนังหว่องกาไวผมจริงๆผมว่าก็ดูไม่ยากนะดูไม่ยากครับไม่ต้องตีความอะไรหรอกคือแต่ว่าถ้าใครสนุกที่จะตีความโน่นนี่อะไรต่างๆก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมว่ามันเป็นงานแบบอิมมูชันนอลไงงานที่เน้นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการจัดแสงนี่มีอารมณ์มากเลยนะการจัดแสงจัดเงาคุณตุลเป็นคนที่ถ่ายภาพนี่จะรู้ซึ้งถึงเรื่องพวกนี้ได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับภาพแสงเงาอะไรต่างๆให้ความรู้สึกแบบไหนยังไงเรื่องภาพเรื่องสีเรื่องแสงเนี่ยแน่นอนครับว่าได้ยอดฝีมืออย่างคริสโตเฟอร์ดอยมาถ่ายทอดเรื่องราวในส่วนนี้ให้ด้วยซึ่งคริสโตเฟอร์ดอยเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบดีว่าเขามีฝีมือระดับโลกนะฮะแล้วก็มาถ่ายทอดงานให้หว่องกาไวไม่น้อยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น2046นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องนี้ด้วยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยหนังที่มีภาพจัดจ้านและชัดเจนในฝั่งเอเชียก็เรื่องฮีโร่นั่นก็คือคริสโตเฟอร์ดอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ผิดหวังเลยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ในเรื่องภาพแล้วก็เรื่องแสงใช่ใช่ใช่อันนี้คุณตุลพูดชัดเจนแล้วนะครับก็คือเรื่องภาพเรื่องอะไรต่างๆคือคริสโตเฟอร์ดอยก็เป็นคล้ายๆเป็นคู่บุญของหว่องกาไวเนาะทำงานร่วมกันมาแบบเยอะมากพอเห็นสไตล์ปุ๊บนี่รู้เลยอันนี้หว่องกาไวอันนี้คริสโตเฟอร์ดอยแน่นอน ใช่ไหมคือ ผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าสุดยอดนะเวลาที่เราเห็นไม่ว่าจะเห็นจากที่ไหนก็ตามอันจิ้มได้เลยอันนี้หว่องนะอันนี้หว่องอันนี้คริสโตเฟอร์ดอยเงี้ยคือแบบคือคุณจะชัดเจนอะไรขนาดนั้นมันมีขำๆนิดนึงคุณผู้ชมเราเคยเล่ากันไปบ้างแล้วแหละมาเล่าอีกรอบนึงสั้นๆฮะก็คริสโตเฟอร์ดอยก็มาถ่ายให้กับพี่ต้อมเป็นเอกถึงขั้นว่าเครดิตคริสโตเฟอร์ดอยมันถึงขั้นว่าเฮ้ยซีนเนี้ยคริสโตเฟอร์ดอยอยากเล่าอะไรมึงเอาไปเลยอะไรแบบเนี้ยพี่ต้อมยกตรงนี้ให้เลยไม่บีบอะไรทั้งนั้นคริสโตเฟอร์ดอยจัดไปเลยอะไรแบบนี้เขาเบอร์นั้นเขาเบอร์นั้นเพราะฉะนั้นว่าคริสโตเฟอร์ดอยเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญอีกเหตุผลหนึ่งที่มันเกิดวัฒนธรรมความหว่องความภาพความอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งพอสมควรเลยคือมันมีการผสมผสานกันระหว่างสองคนนี้อย่างลงตัวและกลมกลืนนะครับก็คริสโตเฟอร์ดอยก็คือนักเล่าเรื่องด้วยภาพนี่แหละนะฮะก็คือเป็นนักเล่าเรื่องด้วยภาพตัวฉกาจเลยคนหนึ่งแล้วก็เผอิญว่าจริตเอาพูดง่ายๆแล้วก็จริตก็ตรงกันกับหว่องกาไวพอดีเมื่อสองคนนี้มาแบบบรรจบกันมันก็เลยเกิดเป็นเหมือนบิ๊กแบงทางวงการภาพยนตร์นะใช่ใช่บางครั้งยอดฝีมือ1คนกับยอดฝีมืออีก1คนมารวมกันแล้วเข้ากันไม่ได้ก็มีแต่กรณีของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการที่ยอดฝีมือคนหนึ่งกับอีกยอดฝีมือคนหนึ่งมาเบรนกันได้มันเลยเกิดตำนานความประทับใจแล้วก็สิ่งที่เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งใครที่คิดว่าหนังหว่องกาไวดูยากก็ไม่ต้องกลัวนะครับมันดูไม่ยากนะใครเคยได้ยินคงได้ยินข่าวอะไรดูไม่ได้ยากนะแล้วก็เราก็รู้สึกไปกับมันทั้งหมดทั้งมวลของหนังหว่องกาไวเนี่ยแกมีความเฉียบคมและเป็นผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าการที่แกทำหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันสามารถดูแบบ
ดูแบบตามไปแล้วก็เข้าใจยันจบได้แต่นอกเหนือจากนั้นแกยังสามารถสร้างเรื่องราวที่เราสามารถพูดคุยกันได้ไม่รู้จบยันทุกวันนี้นั่นอาจจะเป็นสิ่งที่หว่องกาวัยมีเฉือนเหนือกว่าหลายๆคนที่เป็นผู้กำกับด้วยกันมีประเด็นมันมีประเด็นหลายๆอย่างที่มันชัดเจนอยู่ในหนังของเขาอะนะมันแล้วมันทำแบบมันทำให้ทัชกับความรู้สึกของเราอะคือหนังหว่องกาวัยนี่มันเท่ในหลายส่วนนะเอาจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของภาพเรื่องของโปรดักชันอาร์ตดิเรกชันต่างๆหรือแม้แต่ไดอะล็อกเนี่ยนะฮะไดอะล็อกบางอย่างถ้าไปอยู่ในหนังเรื่องอื่นมันนั้นฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกตลกอ่ะครับคือมันดูฝืนๆอ่ะแต่อันนี้คือไดอะล็อกของเขาที่ฟังดูแล้วอ้อมันกลับเท่เว้ยมันกลับแบบมันกระแทกกระทันความรู้สึกของเราอย่างเช่นป้าของเขาเนี่ยพูดกับป้าของหยกใจเนี่ยพูดกับหยกใจว่าก็ดีแล้วที่แกเกลียดฉันเนี่ยฉันก็อยากให้แกเกลียดฉันนั่นแหละเพราะอย่างน้อยแกก็จำฉันได้คือได้หรอพวกนี้อย่างหรือแม้แต่แบบคำว่านกไร้ขานู่นนี่อะไรต่างๆอย่าเอาชีวิตมาทิ้งกับผมเลยอะไรเงี้ยคือถ้าไปอยู่ในหนังเรื่องอื่นหรืออะไรบริบทแบบอื่นที่ไม่ใช่หวงกาวัยมันอาจจะฟังดูแล้วมันยังไงวะอะไรเงี้ยไม่ออกใช่ใช่สุดท้ายพอมันมาอยู่ในมือหวงกาวัยเนี่ยโอ้มันแทบไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเช่นนะบอกว่าการที่คนเรามีความทุกข์ก็เพราะเรามีความทรงจำดีเกินไปคือมันเป็นคำคมนะมันก็เป็นเหมือนคำคมคำหนึ่งแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะพูดทำไมนะใช่ยิ่งยุคนี้พอสอนเนี้ยพูดตรงๆนะคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับด้วยความเคารพยุคนี้เป็นยุคแห่งการที่คำคมเนี่ยเป็นเรื่องน่าเลี่ยนสำหรับหลายๆคนใช่แต่กลายเป็นว่าคำคมเหล่านี้มันถูกสตาร์ฟอยู่ในหว่องกาวัยแล้วมันกลายเป็นเท่ไปหมดเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยอันนี้ทำให้เราเห็นภาพของความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากเราได้ฟังหรือได้อ่านคำพูดอะไรบางอย่างนะจริงครับคือเราไม่รู้สึกว่าเขาพยายามจะเท่หรืออะไรนะแต่มันมันอัตโนมัติมันเท่โดยอัตโนมัติของมันเลยแล้วมันเท่โดยอัตโนมัติจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยส่วนแรกภาพส่วน2คือไดอะล็อกส่วน3ก็คือตัวละครที่อะไรต่างๆนะครับคือตัวละครก็เป็นตัวละครที่มีอะไรในตัวเองอ่ะคือมีสาระที่น่าประทับใจในตัวเองหมดผมเสริมในส่วนของยอดฝีมือที่แฝงอยู่ในเรื่องนี้อีกท่านนึงนั่นก็คือคุณเจฟฟี่หลิวนะฮะที่มาร่วมเขียนบทกับคุณหว่องกาวัยในภาพยนตร์เรื่องนี้คุณเจฟฟี่หลิวเนี่ยก็คือผู้เขียนบทผู้กำกับแล้วก็โปรดิวเซอร์บทที่แกเขียนเจ๋งๆคมๆที่เราคุ้นกันก็คือไซอิ๋วฉบับโจซิงฉือทั้ง2ภาคแล้วก็แกก็เป็นผู้กำกับแถวหน้าของฮ่องกงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัจจุบันก็มีงานโปรดิวเซอร์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกยอดฝีมือคนนึงที่มาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้นั่นก็คือ Day of Being Wild โดยคุณหว่องกาวัยนะครับคือสิ่งที่น่าดีใจสำหรับผมตอนนี้ก็คือว่าผมลองไปเซิร์ชใน Netflix ดูนะครับ Netflix ก็กระทำความหวังแบบมโหฬารเหมือนกันนะ เอาหนังหวังกำไรมาฉายรัวๆเลยนะครับถ้าในช่วงเวลาที่ผู้ชมได้ฟังรายการของเราเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูนะใครมี Netflix ที่บ้านนะก่อนหน้านี้ผมเห็น Days of Being Wild นะเรื่องแรกที่เอาฉายแต่ตอนนี้เซิร์ชไม่เจอแล้วมันกลายเป็นแบบพวก Happy Together 2046 In the Mood for Love for Len Angel อะไรพวกเนี้ยก็แทบจะทุกเรื่องในยุคที่พูดได้ว่าเป็นยุคพีคสุดของหว่องกาวัยแล้วกันตอนนี้ Netflix กระทำความหว่องอย่างเต็มที่นะครับผมย้ำเสมอนะคุณผู้ชมว่าภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ต่างๆที่มาลงในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันมีอายุขัยของมันอาจจะไม่รวมดิสนีย์นะดิสนีย์ที่มันเป็นของเขา 100% เนี่ยแต่ถ้าทาง Netflix เนี่ยที่มันไม่ใช่ออริจินอลของเขาเนี่ยก็ยังไงก็จัดสรรเวลาแล้วก็ไปดูกันได้นะครับก็น่าไปตามเก็บเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่แค่ใน DVD แล้วมันก็เอากลับมาดูยากอะถ้าตอนนี้มันอยู่ในทาง Netflix หรือ Netflix แล้วเนี่ยคุณก็ไปดูกันได้นะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณอภินันท์แนะนำมานะครับ Day of Being Wild สำหรับคุณหว่องกาวัยปี1990นะครับนานละหนังนานแล้วแต่ว่ายังมีอะไรให้พูดถึงยังมีประเด็นอะไรให้ตามไปเก็บยังมีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมีความเท่ๆของคุณหว่องกาวัยที่ไม่มีวันตกยุค
ฝากไว้ครับสำหรับลงดาบคลิปนี้สุดท้ายก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็เหมือนเดิมก็คือเราก็เป็นเพื่อนกันไปอยู่กันไปนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะก็จะพยายามหาคอนเทนต์หาอะไรดีๆมาแบ่งปันกันนะครับอันไหนที่เราแบบพูดไม่เข้าท่าเข้าทางหรืออะไรยังไงหรือมันผิดพลาดก็ติชมกันมาได้นะครับก็ยินดีรับฟังหรืออยากจะฟังคอนเทนต์อันนู้นอันนี้อะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลมาแบ่งปันกันนะครับก็คุณตุลขยันอยู่แล้วผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วผมทำตามคุณตุลแหละในขนาดนั้นนะครับเหมือนสักครู่เนี้ยคำว่ากว่าชีวิตจะหาไม่เนี่ยถ้ามันไปอยู่กับคนอื่นก็จะอีกแบบนึงแต่เมื่อมันอยู่กับคุณอภินันท์แล้วมันก็จะประมาณนี้จะทำความนันลงดาบสัปดาห์นี้ก็ขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่ตามมาทั้งหมด20คลิป20เทปนะฮะสัญญาว่าเราสองคนจะมีคลิปต่อไปอยู่เรื่อยๆช่วงไหนที่หายไปก็ไม่หายลับนะฮะก็ทักทายมาถามกันได้พยายามจะผลิตคอนเทนต์ที่มันพร้อมแล้วก็แน่นพอคู่ควรสำหรับการที่ทุกคนจะมาฟังแล้วกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ